This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ man-made landmark ท่านเคยเจอไหมครับว่าบางทีเราไปประเทศอื่นเพราะว่าเราเห็นสิ่งปลูกสร้างบางอย่างที่ดูแล้วเหมือนเป็นแลนด์มาร์คที่น่าสนใจมากจริงๆก็คือสิ่งปลูกสร้างของใหม่เช่นมารีนาเบย์แซนสิงคโปร์หรือสะพานที่มีมือนะครับบานาคิวที่เวียดนามหรืออาคารเบิร์จคอลิฟะแบบนี้เป็นต้นและสิ่งเหล่านี้เราควรจะมีไหมอย่างเช่นกรณีของบ้านเราประเทศไทยแบบนี้เป็นต้นคุยประเด็นเหล่านี้กันนะครับกับประธานสมาคมสวนสนุกโลกแล้วก็นายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศพี่วุฒิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วุฒิชัยแรกทีเดียวผมถามก่อนเลยคำว่า man-made landmark เนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะพีระมิดก็ man-made landmark ที่สร้างมานานแล้วนะฮะหอไอเฟลก็ man-made landmark นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนในเรื่องการดึงคนเข้ามาเที่ยวที่ประเทศใดประเทศหนึ่งครับคือคำว่า man-made attraction เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวมนุษย์สร้างเนี่ยมันมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามาประเทศไทยเนี่ยมีขึ้นชื่อในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวถูกไหมครับแต่จริงๆแหล่งท่องเที่ยวที่เราคุยจริงๆก็จะเป็นซีแซนซันเค้าเจอธรรมชาติละธรรมชาติทะเลภูเขาน้ำตกวัฒนธรรมอันนี้ไม่ได้ man-made แล้วนะเจ้าเมดอันนี้คือก็เป็น man-made แต่มันมีความธรรมชาติมีความธรรมชาติแต่ส่งที่เป็นองค์ประกอบเสริมที่ทำให้การท่องเที่ยวมันสนุกก็คือ man-made มนุษย์สร้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่สนุกละมันคือทั้งโรงแรมมันคือร้านอาหารช้อปปิ้งงั้นทุกอย่างที่คุณไม่ได้ทำที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติหรือวัฒนธรรมเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็จะนับเข้ามาอยู่ใน man-made ในสมาคมสนุกโลกเองเนี่ยมันมีหลายอย่างที่อยู่ในเป็นสมาชิกของสมาคมก็คือไม่ว่าจะเป็นสวนน้ำสวนสนุกสวนสัตว์พิพิธภัณฑ์โรงแรมหลายอย่างเนี่ยมันรวมเข้ามาหมดแม้กระทั่งภัตตาคารที่มีธีมถ้าเคยเห็นพัฒนาการที่มีธีมสวยๆใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกเพราะเดี๋ยวนี้มันไฮบริดเกือบทุกอย่างทีนี้ส่วนจุดที่เป็นแมนมาร์กมันทำให้เกิดความคอมพลีทคือความครบของการท่องเที่ยวคนเราไม่ได้ออกไปชายทะเลทุกวันไม่ได้ไปดูวัดวังทุกวันองค์ประกอบอื่นๆที่ทำให้การท่องเที่ยวมันสนุกก็คืออย่างเช่นเราไปเที่ยวกันเนี่ยเราอาจจะไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวลักษณะนี้ครึ่งวันแล้วก็มาสเปนอีกสักครึ่งวันในแหล่งท่องเที่ยวมนุษย์สร้างซึ่งทำให้คือมันบรรยากาศที่มันปลอดภัยที่มันรีแลกซ์กว่าเช่นไปเดินห้างดูหนังไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสวนสนามสวนสนุกอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความกลมกล่อมและทำให้คนสบายใจที่จะอยู่และอยู่ยาวองค์ประกอบของคนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวใดท่องเที่ยวหนึ่งนานเนี่ยถึงแม้แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นซิกเนเจอร์ที่ดึงคนเข้ามาก็มีความสำคัญแต่ถ้าเกิดองค์ประกอบอื่นเช่นโรงแรมที่พักร้านอาหารการเดินทางไม่สะดวกสบายเนี่ยคนอยู่ไม่นานหรอกครับผมอยากให้พี่วุฒิชัยช่วยยกตัวอย่างนะครับ man-made landmark ในยุคใหม่ๆเพราะว่าสิ่งที่สร้างมาแล้วก็สร้างมาแล้วแต่ส่วนที่กำลังจะสร้างมากกว่าที่น่าสนใจมีอะไรที่เป็นเคสสตาดี้ที่น่าสนใจบ้างครับเกี่ยวกับ man-made landmark ที่ดึงดูดความสนใจคนได้เยอะเอาที่กำลังจะสร้างเนี่ยก็จะคงจะเป็นปัญหาเพราะเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้มันเวิร์กหรือเปล่าเอาที่มันสร้างแล้วมาสักพักดีกว่าอันนึงที่เราเห็นง่ายๆคือมารีนาเบย์แซนครับสิงคโปร์คนบอกไปสิงคโปร์พูดถึงมารีนาเบย์แซนแต่ถามจริงคนที่ไปเหยียบมารีนาเบย์แซนเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ครบทุกคนคนไปสิงคโปร์จำนวนมากไม่ได้ไปอาจจะคือไม่ได้เหยียบอาจจะอยู่ตรงเอเมอร์ไลออนแล้วก็ถ่ายรูปข้ามไปฝั่งนู้นแล้วบอกมาแล้วแล้วก็กลับสังเกตไหมนี่คือแต่มันทำให้คนมันเป็น talking pointทำให้คนพูดถึงประเทศนั้นๆเมื่อคนพูดถึงประเทศนั้นก็มีความสนใจให้คนไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าไอ้ประเทศนั้นมันมีอะไรสุดท้ายแล้วเราโดนคำว่ามารีนาเบย์แซนดึงคนไปพูดถึงสิงคโปร์แต่พอเราเสิร์ชไปเสิร์ชมาเวลาของเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่มารีนาเบย์แซนเลยเข้าใจละก็ไปที่อื่นหมดเลยเป็นตัวดึงเนาะใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนคนไปดูไบเอ้ยมันมีเปิดคาลิฟาสูงจริงๆไม่ไปอยู่แค่ดูไบมองล่างอะยังไม่เข้าใจไม่ไปถึงนู่นเลยเดินผ่านยังเดินผ่านยังไม่รู้เลยไอ้ลิฟต์เนี่ยขึ้นในคนนั้นขึ้นลิฟต์นี้บางคนเดินผ่านยังไม่รู้เลย oh. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วว่ามันทำให้เกิดความเกิดคุณภาพเกิดการพูดถึงเกิดทำให้เกิดความน่าสนใจผมว่าในเรื่องในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยที่การแข่งขันที่มีความรุนใช้ความรุนแรงนะแข่งขันที่มันสูง ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในประเทศต่างๆที่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเขาใช้ท่องเที่ยวเป็นตัวเจเนเรตรายได้หารายได้เข้าประเทศเนี่ยมันมีความสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆของลิสต์เวลาเขาเสิร์ชหาอะไรก็ตามแล้วบ้านเราเองล่ะครับพี่มองว่าเราควรจะมีสิ่งนี้หรือไม่แล้วถ้าจะมีหลักคิดในการที่คิดว่าจะมีต้องมีอะไรอยู่ในพื้นที่ไหนหลักคิดของมันควรจะเป็นยังไงครับต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนคุณไว้ทำอะไรโอ้เยี่ยมวัตถุประสงค์คุณจะให้คนพูดถึงคุณก็ต้องทำอะไรมันว้าวใช่ไหมครับอาคารสูงสุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้มันก็จะเป็นตัวว้าว
คนอยากมาคนก็จะไปหามันก็จะไปมีของอื่นแถมมาเหมือนเราไปเสิร์ช Google มันดูอย่างเดียวแล้วมีของแถมตามมาอีกเพียบเลยอันนี้เป็น strategy ที่เป็นกลยุทธ์ที่รัฐบาลสามารถวางได้ว่าคุณลงทุนหรือสนับสนุนให้เอกชนลงทุนเรื่องนี้แล้วคุณทำองค์ประกอบเสริมเข้ามาก็เหมือนกับเวลาเราลงทุนโรงงานที่ไหนก็ตามมันก็จะมีตัวโรงงานเสริมที่เป็นอะไหล่วัสดุอุปกรณ์แรงงานคนที่มันจะตามมาเป็นขบวนเลยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐควรจะพิจารณาถามว่าประเทศไทยควรจะมีไหมอันนี้ก็ต้องเป็น2เรื่องเรื่องแรกคำถามก็คือว่าที่บอกว่าแล้ววัตถุประสงค์คืออะไรครับประเทศไทยเป็นประเทศที่คนอยากมาอยู่แล้วโดยตัวมันเองที่กรุงเทพถามว่าจำเป็นจะต้องให้คนมีอะไรเพื่อให้คนเสิร์ชคำว่ากรุงเทพไหมอาจจะไม่จำเป็นแต่ถ้ากรุงเทพภูเก็ตพัทยาผมว่าอาจจะไม่จำเป็นแต่ถ้าไปอยู่เมืองที่เป็นเมืองรองหรือเมืองที่ใกล้เคียงกับเมืองใหญ่ที่ทำให้คนรู้สึกว่าไหนๆก็มากรุงเทพแล้วเนี่ยแวะออกไปดูสักหน่อยโอเคถ้าเมื่อกี้ยกตัวอย่างพูดถึงบาร์ดาฮิลซึ่งอยู่บนเขาครับถามว่ามนุษย์ทั่วไปที่สะพานที่เป็นมือนี่นะที่เป็นมือครับมันอยู่บนเขาต้องขึ้นเคเบิลอันนี้สร้างใหม่ถูกไหมครับพี่สร้างมาแล้วสักพักนึงครับครับสักสิบปีละสิบปีละคือเขาอยู่บนเขาถ้าเราไปเที่ยวดาดังอยู่ข้างล่างริมทะเลถ้าปกติทั่วไปใครจะขึ้นไปบนเขาเสียเวลามันก็จะเอ้ยถ่ายรูปกับไอ้มือเนี่ยซึ่งจริงๆมันไม่มีอะไรเลยก็ขึ้นไปถ่ายจริงๆเราใช้เวลาถ่ายรูปกับมือเนี่ยประมาณ 2-3 นาที 5 นาทีก็แล้วเผื่อคนเยอะแล้วเราก็เดินไปที่อื่นไปเที่ยวที่อื่นของเขาเพราะฉะนั้นถามว่ามันทำให้คนจากข้างล่างขึ้นไปอยู่ข้างบนครับมันก็ทำให้แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บนบานาฮิลส์เนี่ยได้ประโยชน์โอ้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งอาจจะไปมีมืออย่างนี้อยู่ภูกระดึงทำให้คนไปภูกระดึงมากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นแล้วถามว่าเขาต้องการคนไปมากขึ้นหรือเปล่าครับมันสุดท้ายก็กลับเรื่องเดิมวัตถุประสงค์ของเราที่ทำพวกนี้คืออะไรแล้วบ้านเรามีไหมครับแมทแลนด์มาร์คที่ถือว่าประสบความสำเร็จเพื่อที่เราจะได้ถอดรหัสมาว่ามีอะไรบ้างที่เราเคยทำแล้วประสบความสำเร็จบ้างมันประสบความสำเร็จอยู่ในสเกลบางเรื่องที่เราพูดถึงนะอย่างเช่นมหานครที่ตรงสาทรเนี่ยอ๋อโอเคอ๋ออย่างนั้นเขาก็เป็นแมนคนต่างชาติเขาก็พูดเยอะนะครับคนก็ไปเยอะเพราะมีบาร์ข้างบนสวยโรงแรมสวยนะฮะเสียงเดียวรถติดนะเขาจะบ่นเรื่องรถติดอย่างเดียวแต่เขาก็ไปกันไอ้เรื่องของเราเนี่ยแต่ของเรามันไม่ได้มีแบบสเกลที่แบบเห็นแล้วแบบคนโวยวายร้องเหมือนกับมารีนาเบย์คือมันมีเป็นท่อนๆ อย่างเช่นอาคารมหานครมีตรงนี้ตรงนั้นที่คนน่ะเป็นบ้านเราใช้คำว่าอันซีนมากกว่านะแต่มันไม่ใช่แบบเมกะโปรเจกต์ซึ่งเมกะโปรเจกต์เนี้ยก็ต้องกลับไปเรื่องเดิมว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนแค่ไหนครับถ้ารัฐบาลไม่ได้ให้การสนับสนุนมันโปรเจกต์พวกนี้ขึ้นยากนะครับในส่วนนี้ถ้าบอกว่าต้องดูวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรสมมติว่าอย่างบางท่านอาจจะไม่ได้เคยมีเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแมนเมดแลนด์มาร์คเลยนะครับวัตถุประสงค์แบ่งออกได้เป็นยังไงบ้างครับหนึ่งก็ทำกำไรอันนี้ชัดเจนแน่นอนโอเคกำไรโดยตรงอันนี้ถ้ามีก็ดีครับอันที่สองคือทำให้คนอยู่ในพื้นที่นั้นๆนานขึ้นโอเคใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีอาคารสูงคุณจะบอกว่าที่นี่ดูที่นี่ดูพระที่ตกดินสวยที่สุดหมายความว่าไงหมายความว่าคุณก็ต้องไปดูพระที่ตกดินครับแล้วถามว่าถ้าคุณดูตรงนั้นแล้วกินอยู่ตรงนั้นถามว่าโอกาสที่คุณจะนอนในประเทศนั้นหรือในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆเมืองนั้นเพิ่มขึ้นอีก1คืน ก็มีโอกาสสูงแล้วถ้าเราไปเที่ยวไหนก็ตามเนี่ยต้นทุนในการใช้จ่ายเรา2อันที่สูงที่สุดคือค่าเดินทางกับค่าที่พักการที่คุณอยู่ได้อีก1คืนทำให้คนสเปนใช้เงินเพิ่มขึ้นเพราะต้องกินข้าวเย็นข้าวเช้าแล้วคงน้อยถ้าเป็นวันนี้ถ้าเป็นลูกค้าที่เป็น FIT คือมาเที่ยวเองไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์เนี่ยเขาคงไม่ออกจากโรงแรมแต่7โมงเช้าเขาคงละเลียดเดินไปเดินมานู่นนี่นั่นนี่ก็ทำให้การใช้จ่ายการใช้เวลาของคนที่อยู่ในพื้นที่ของที่เราอยากให้อยู่เนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรแมนเมดที่มีความสำคัญและดึงดูดคนเนี่ยถ้าทำในสเกลที่เหมาะสมในไซส์ในขนาดที่เหมาะสมเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่นั้นๆครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับสเกลก็จะมีภาครัฐเนาะมีสเกลไหนบ้างไหมครับที่คิดว่าอาจจะไม่ต้องใหญ่ถึงขนาดภาครัฐเอกชนทำกันเองแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนทำครับคือภาครัฐก็ดีนะครับเพราะว่าก็เงินหลวงเงินหลวงแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความข้อจำกัดหรือความกดดันในเรื่องของการได้ผลต่อได้ลงทุนแล้วได้ต้องการได้กำไรเนี่ยมันก็จะน้อยลงหน่อยแน่นอนมันคุยกันได้มันไม่ต้องรอถ้าไม่งั้นลงทุนปั๊บก็ต้องคิดว่าผลตอบแทนเป็นเท่าไหร่ภายในเท่าไหร่ถูกครับแล้วก็เจ็ดปีคืนแบงก์อะไรพวกนี้มันก็อาจจะสบายขึ้นหน่อยแต่ข้อเสียก็คือมันก็ขาดความกระตือรือร้นในการทำการตลาดแล้วก็ทำผลักดันให้เกิดขึ้นอันนี้มันชัดเจนแต่ข้อดีของมันก็คือมันแต่ถ้าเกิดทำงานร่วมกันได้มันเอาองค์ประกอบของเอกชนมาผสมกับภาครัฐได้ซึ่งในบ้านเรายังมีจ
จุดที่มันรวมกันยากนิดนึงนะครับรัฐเอกชนเนี่ยถ้าเกิดทำกันได้ก็จะทำให้มันทำงานได้ไม่สเกลมาเยอะกว่านี้แล้วก็สามารถกระจายออกไปอยู่ในเมืองรองตามมาตรการของภาครัฐที่อยากให้เมืองรองเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับอันนี้ผมคิดว่าสกายเนี่ยไอ้สเกลพวกนี้มันทำได้แต่อย่าให้ใหญ่เกินไปและอย่าให้เล็กจนเกินไปครับอันนี้ในฐานะที่พี่วุฒิชัยเองก็จะมีหมวกทั้งระดับโลกด้วยหมวกในประเทศไทยด้วยส่วนตัวเองชอบอะไรมากที่สุดกับแมนเมดแลนด์มาร์คบนโลกใบนี้เพื่อที่เราจะได้สามารถมาถอดรหัสกันได้ถ้าพูดถึงสวนสนุกมันต้องดิสนีย์อยู่แล้วดิสนีย์ยูนิเวอร์แซลที่ออร์แลนโดเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงของธุรกิจของเราแล้วเราไปเนี่ยก็จะเห็นธุรกิจแต่ว่าผมจะต่างกับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยเขาจะเห็นเขาจะไปเที่ยวนะฮะผมก็ไปดูหลังบ้านนะผมจะไปดูโอเปอเรชั่นดูส้วมดูครัวนะแล้วเข้าไปเนี่ยผมไปเที่ยวแบบจริงๆจังๆน้อยนะครับแต่ก็จะมีโอกาสได้ไปเทสเครื่องเล่นที่เขายังไม่เปิดอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสจังหวะดีแล้วก็ไปดังเล่นฟรีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เห็นแต่เราได้เห็นการพัฒนาการของธุรกิจนี้เป็นทิศทางที่มันเห็นชัดเจนมากขึ้นนะธุรกิจที่มีการลงทุนแล้วก็เน้นในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานการให้บริการที่มันสูงขึ้นอันนี้เป็นหน้าที่ของสมาคมทั้งสวนสนุกโลกและสวนสนุกไทยที่พยายามดึงผู้ประกอบการให้เข้ามาคุยกันพอคุยกันปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นว่าคนอื่นทำอะไรบางอย่างเราดูจากทีวีเราคิดว่ามันคือต้นทุนมันคือปัญหามันคือความเหนื่อยแต่พอทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือสิ่งที่มันควรจะทำเสียเวลาทำหน่อยแต่มันสบายใจครับแล้วมันนอนหลับฝันดีฮะมันเหมือนซื้อประกันตอนซื้อเราก็คิดว่าคงไม่ได้ใช้แต่โดนทีขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มโอ้ชอบจังเลยเหมือนซื้อประกัน นะฮะก็ท้าทายมากแล้วมองว่าในอนาคตการดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นจากแมนเมดแลนด์มาร์คมีข้อเสนอในเชิงนโยบายอะไรบ้างไหมครับคงรัฐคงจะต้องคุยกับภาคเอกชนให้มากขึ้นว่าแต่ละแหล่งท่องเที่ยวที่ภาครัฐจะสนับสนุนหรือโปรโมทให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมืองหลักเมืองรองเมืองไหนๆก็ตามเนี่ยมันขาดอะไรโอเคถ้าเกิดว่าต้องการที่จะสนับสนุนบางธุรกิจหรือบางช่วงเวลาอย่างเช่นให้คนอยู่นานขึ้นรัฐก็ต้องคุยกับชนว่าให้คนอยู่นานขึ้นต้องมีโรงแรมบางเมืองเนี่ยดีสวยแต่โรงแรมไม่มีโอเคงั้นเขาเลยต้องคนที่บอกว่าเป็นเมืองผ่านก็ไปนอนเมืองใหญ่ไอ้เมืองนี้ก็ไม่มีโรงแรมครับถามว่าจะให้ใครลงก่อนรัฐก็บอกโรงแรมลงก่อนสิโรงแรมบอกไม่มีใครนอนกลายเกินก่อนใครมันก็ต้องทำด้วยกันว่าเฮ้ยงั้นคุณสร้างโรงแรมที่มีมาตรฐานเดี๋ยวผมสร้างแมนเมดเพื่อให้คนอยู่แล้วมีกิจกรรมพอมันไปด้วยกันได้มันก็ทำงานด้วยกันได้คือรอไก่ก่อนไก่ก็รอไข่ไข่ก็รอไก่มันรอไปรอมาสุดท้ายไก่สร้างไข่ไม่มาหรือไข่ออกไก่ไม่มีมันก็ไม่ไปถึงไหนมันก็เห็นที่เราเห็นกันอยู่ครับครับชัดเจนมากนะวันนี้ถือว่าเปิดโลกทัศน์มากๆสำหรับประเด็นนี้ขอบคุณพี่วุฒิชัยมากขอบพระคุณมากครับพี่เอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องของ Man Made Landmark นะครับน่าจะเป็นอีก1จุดดึงดูดในการที่จะพาคนเข้ามาใช้จ่ายในบ้านเรามากขึ้นด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าท่านมีความสนใจนะครับอยากจะติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจนะครับหลากหลายเรื่องราวท่านสามารถติดตามได้ผ่านเพจสารดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice